วายความเคารพพระมหาเถระพระเถระทุกเถระเจริญพรญาติโยมผู้ติดตามรายการศาสนกิจคณะสงฆ์ไทยพบกับอาตมาพระครูมงคลภาวนานุสิทธิ์ทุกๆวันพฤหัสในช่วงบ่ายก็ได้ดำเนินรายการได้อาราธนาพระอาจารย์จากวัดต่างๆท่านได้มีโอกาสสร้างวัดของท่านนะแล้วท่านก็ยังมีเวลาช่วยเหลือสังคมอีกด้วยเนี่ยก็มีสาท่านได้ประกอบกิจในวัดของท่านนะแล้วก็ช่วยงานสาธารณะสงเคราะห์ด้วยเนี่ยแล้ววันนี้ก็เช่นเคยก็ได้อาราธนาพระครูปลัดเจริญสัทธาธิโกเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมกระปุกบุญสัทธาธรรมบ้านคลองหลักชัยตำบลบัวปากท่าอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะท่านก็ได้มาพร้อมในรายการของเราเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับอาจารย์พระครูครับสวัสดีครับครับวันนี้มีโอกาสมาร่วมรายการศาสนกิจคณะสงฆ์ไทยกันนะครับนะก็อยากจะให้อาจารย์ได้พูดถึงสำนักปฏิบัติธรรมของอาจารย์ครับได้สร้างมานานแล้วยังอยู่ที่ไหนอะไรเนี่ยนะครับครับก็ตอนนี้นะครับพอดีมีโยมที่เริ่มใสในพระพุทธศาสนาได้มอบถวายที่ที่ตรงบ้านคลองรักชัยตำบลบัวปากท่าอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมธรรมาภาพก็ได้ดำเนินการก่อสร้างเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมซึ่งตอนนี้ก็กำลังดำเนินการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมก็เสร็จไปประมาณ 70% แล้วครับก็ตอนนี้ก็กำลังเตรียมสถานที่ปรับสถานที่ให้เกิดความสวยงามและร่มเย็นเพราะว่าจะใช้ได้ใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรมสืบต่อไปครับตอนนี้คงยังพักอาศัยยังลำบากอยู่นะครับครับตอนนี้ก็กำลังสร้างนี่ครับตอนนี้ก็มีกุฏิเรียบร้อยแล้วครับมีแล้วมีพระจำพรรษาอยู่โอ้ครับนะที่สร้างนี่เป็นศาลาเลยครับเป็นศาลาปฏิบัติธรรมศาลาปฏิบัติธรรมครับครับแล้วเป็นไงครับมีพระจำมาสากี่รูปครับปีนี้ครับปีนี้มีทั้งหมด2รูปครับครับสำนักนี้เริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเนี่ยวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่28ตุลาคม2561และเริ่มสร้างจริงๆเมื่อ5พฤษภาครับปี2562ครับอ๋อครับแล้วก็ได้อยู่นะจำสากันที่นี่นะครับนะครับเรียกว่าเอที่สำนักของท่านอาจารย์นี่ตำบลอะไรตำบลบัวปากท่าบัวปากท่าครับอำเภอบางเลนบางเลนนะครับครับจังหวัดนครปฐมครับรู้สึกว่าจะใกล้จังหวัดสุพรรณด้วยได้ไงครับครับติดเป็นเขตติดต่อ อ๋อเขตติดต่อนะครับติดกับสุพรรณติดกับอยุธยาติดกับปทุมธานีและนครปฐมโอ้หลายจังหวัดเรียกว่าไปได้หลายจังหวัดเลยนะครับครับอยู่แถวนั้นนะฮะแล้วเสร็จแล้วก็เวลาเดินทางครับไปยากครับที่วัดครับก็ไปไม่ยากครับถ้าเราเดินทางจากกรุงเทพมหานครแล้วก็ไปเส้นบางบัวทองที่จะเลี้ยวเข้าสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็ไปถึงแยก2พี่น้องอำเภอ2พี่น้องเลี้ยวซ้ายเข้าไปประมาณ5กิโลก็จะถึงคลองหลักชัยก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปอีก400เมตรก็ถึงที่ตั้งของสำนักปฏิบัติธรรมกระปุกบุญสัทธาธรรมครับผมครับที่วัดนะฮะเรียกว่าอยู่สุอะไรอยู่นครปฐมก็จริงครับแต่ก็เป็นปลายของนครปฐมครับผมก็ไปติดกับสุพรรณครับผมนะแล้วก็จังหวัดอยุธยาอยุธยาด้วยแล้วก็ปทุมธานีโอ้ปทุมธานีด้วยครับนะครับแต่ถ้าอยู่ที่นั่นถ้าเข้ามาตัวจังหวัดก็น่าจะใช้เวลาอยู่นะครับก็ใช้เวลาครับเพราะว่ามันไกลจากตัวจังหวัดประมาณ70กิโลโอ้
มาตัวจังหวัด70กิโลเลยนะครับผมครับแล้วถ้าอาจารย์ที่สำนักเนื้อที่มีมากไหมครับตอนนี้โยมถวายไว้1ไร่ครับกำลังจะขยายต่อครับกำลังจะขยายต่อครับจะขยายต่อเลยนะครับผมครับ1ไร่เองนะครับครับเดิมทีพระอาจารย์ก็อยู่ที่อื่นมาก่อนใช่ไหมครับครับก็เป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดสันติสุขอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่โอ้เชียงใหม่ด้วยครับผมครับเชียงใหม่เลยดอยเต่าครับตอนนี้ก็มาอยู่นครปฐมแล้วครับพอดีตรงนั้นก็ได้พัฒนาเสร็จสิ้นแล้วก็เลยมาทำตรงนี้เมื่อโยมเขาศรัทธาถวายที่ดินก็เลยมาทำเป็นที่ปฏิบัติธรรมเพื่อให้โยมได้เป็นที่ปฏิบัติธรรมครับเริ่มสร้างใหม่ๆต้องเหนื่อยหน่อยนะครับอาจารย์ครับผมครับเรียกว่าต้องสู้กันเต็มที่นะต้องหาปัจจัยมาทำครับกุฏิวิหารอีกครับก็ต้องใช้ปัจจัยครับมาโขอยู่มาโขและถ้าต่อไปจะทำเป็นวัดก็ถ้าที่น้อยๆยังไม่ได้นะครับผมต้องมีสำนักก็ชาวบ้านพื้นที่นะครับเขาก็อยากจะให้ตรงนี้เป็นวัดเนื่องจากตรงนี้ยังไม่มีวัดประจำไม่มีนะครับยังไม่มีวัดเวลาทำบุญต้องข้ามไปทำในเขตอยุธยาและสุพรรณโอ้ครับถ้าจะให้เป็นวัดก็ต้องเนื้อที่ถึงเท่าไหร่ครับก็มีกฎเกณฑ์อยู่กฎเกณฑ์ก็คือ7ไร่7ไร่ครับผมครับครับต่อไปถ้าจะเป็นวัดต้องให้ได้7ไร่นะครับครับผมครับครับดีแล้วครับเรียกว่าอาจารย์ก็มาบุกเบิกนะตอนที่อยู่เชียงใหม่นานไหมครับรอยต่ออยู่ตั้งแต่พ.ศ. 2553ครับจนถึง61ครับโอ้ก็ตอนนี้ก็คือทางนู้นก็ได้บูรณะจากวัดร้างครับก็ตอนนี้ก็เป็นวัดที่มีพระจำพรรษาที่ดอยเต่าด้วยนะเป็นวัดร้างอยู่นะครับนะครับแล้วก็เห็นว่ามีทำพิธีหล่อพระพุทธรูปด้วยใช่ไหมครับที่วัดครับก็คือสำนักปฏิบัติธรรมตอนนี้ยังไม่มีพระพุทธรูปประจำก็เลยมีโครงการเททองหล่อพระประธานสามสมัยสามสมัยครับผมครับมีเชียงแสนอู่ทองและสุโขทัยตอนนี้ได้หล่อไปแล้วสองสมัยอ๋อสองสมัยนะครับตั้งหล่ออู่ทองกับอู่ทองสุโขทัยสุโขทัยวันที่4สิงหาคมนี้ก็จะเททองหล่อองค์ที่3คือปางเชียงแสนอ๋อครับเป็นสามสมัยเลยนะครับเป็นพระประธานสามสมัยพระประธานสามสมัยก็ต้องประจำที่ศาลาก่อนครับใช่เพราะยังไม่เป็นวัดจะมีพระโบสถภายหลังนะครับครับว่ากันต่อไปใหม่ครับทำพิธีแล้วก็ต้องเอาไปต้องไปที่โรงงานอีกครับโรงก็ได้รับจากสายทานตาจากเจ้าของโรงงานเลยครับครับท่านก็มาเป็นเจ้าพิธีเททองหล่อให้ก็คิดราคาต้นทุนเลยครับครับนี่ตอนนี้เอาไปแต่งเรียบร้อยแล้วนะกำลังไปแต่งอันนี้ไม่ใช่ครับอันองค์นี้คือโยมก็ซื้อมาถวายโอ้โหครับองค์นี้หน้าตัก80นิ้วเลยครับครับอ๋อไม่ใช่ที่รอนะที่รอนี่32นิ้วเลยครับอ๋อองค์นี้ก็คือคุณโยมวิโรจน์ได้บูชามาถวายเลยครับอ้าวแล้วมีเจ้าภาพใช่มั้ยที่รอนั่นก็มีคุณโยมแม่ปทุมวันกล้าหาญแล้วก็มีคณะศรัทธาญาติโยมครับอาศัยบุญจากประเทศลาวซึ่งจะเดินทางมาเททองหล่อในวันที่4เป็นเจ้าภาพร่วมครับเจอเลยครับครับผมแม่มีเจ้าภาพแดนไกลนะครับจากลาวเลยใช่ไหมครับก็คือคณะศรัทธาจากลาวนี่เคยไปร่วมบุญที่เชียงใหม่ก็เลยตามมาสร้างที่มาช่วยที่นี่ครับอ๋อมาช่วยต่อที่นี่ครับผมครับนี่ตอนนี้หล่อไปแล้ว2องค์แล้วใช่มั้ยครับถูกต้องครับเหลืออีกองค์นึงก็องค์สุดท้ายคือปางเชียงแสนปางเชียงแสนนะครับนะฮะแล้วพระอาจารย์ก็ได้มี โครงการเกี่ยวกับการศึกษาด้วยใช่ไหมครับครับก็สอนอะไรใครอย่างไรครับก็โครงการการศึกษานี่คือเราหาทุนช่วยเหลือสามเณรที่เรียนแล้วก็มีเด็กที่เรียนก็ตอนนี้ดูแลอยู่5โรงเรียนแล้วก็มีเนนสามเณรเรียนอีก70รูป
โอ้70รูปเลยครับผมตอนนี้เนนก็เรียนที่วัดชิมพีแปลง4อำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ครับแล้วก็โรงเรียนที่เราดูแลอยู่ก็มีโรงเรียนลำโป่งเพชรที่ลพบุรีโรงเรียนสันติสุขอำเภอดอยเต่าโรงเรียนวัดโบสถ์อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีแล้วก็โรงเรียนที่โรงเรียนสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยครับแล้วก็วันที่20สิงหานี้ก็จะนำกระเป๋าอุปกรณ์การเรียนไปมอบให้กับโรงเรียนวัดโบสถ์ซึ่งเด็กนักเรียนยังขาดแคลนอยู่ครับผมพระอาจารย์ก็ช่วยมากนะครับในการศึกษาให้เด็กครับทรงต้องเสียค่าเทอมนะการเรียนการอะไรพวกนี้ต้องเสียอุปกรณ์เครื่องเขียนกระเป๋าครับก็ของเรานั้นก็มีคุณโยมมีผู้ใจดีได้ร่วมกันบริจาคครับก็เป็นการสนับสนุนส่งเสริมเรื่องการศึกษาให้กับเด็กผู้ยากไร้ครับผมครับดีมากเลยครับเรียกว่าได้เป็นที่พึ่งพิงของสมณเณรนักเรียนนะครับก็อาจารย์ก็มีเจ้าภาพที่คุณเคยรู้จักก็สนับสนุนช่วยครับนะฮะส่งเสริมในการศึกษาโอ้หลายจุดหลายวัดเลยนะครับครับผมนี่ตอนนี้ก็ต้องเหนื่อยมากนะฮะสร้างสำนักใหม่ขึ้นอีกครับก็ตอนนี้ก็ได้รับสายทานศรัทธาจากญาติโยมก็ช่วยๆกันครับเพื่อจะเป็นที่ปฏิบัติธรรมให้แก่ญาติโยมครับผมดีมากเลยครับเรียกว่าให้การศึกษานะแล้วก็ทำให้เรียกว่าให้ผู้ที่เป็นนักเรียนเป็นคฤหัสถ์เป็นเนนบ้างนะเมื่อเขาจบไปก็ได้มีความรู้นะถ้าอย่างที่ว่าเป็นสมณเณรนะก็เป็นพระต่อไปหรือถ้าอยู่ไม่ได้จะศึกษาลาเพศไปก็ไม่เป็นไรครับก็เป็นเด็กที่ดีช่วยสังคมต่อไปครับนะครับนี่นะครับพระอาจารย์ให้การสนับสนุนมากแล้วมีโครงการอะไรช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ยากไร้อีกใช่ไหมครับครับโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ยากไร้นั้นทำมาตั้งแต่ปี53โอ้53คือตอนที่ไปจำพรรษาที่วัดสันติสุขอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่นั้นก็ไปเจอผู้ป่วยบางคนก็ยากจนไม่มีแม้กระทั่งแพมเพิร์ดไม่มียารักษาโรคเราก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะทำไมเราจะช่วยได้ครับก็เลยปรารภกับญาติโยมที่ไปร่วมทำบุญก็คนนู้นก็มีไม่ได้ใช้คนนี้มีเตียงไม่ได้ใช้เราก็เลยบอกว่าโยมเรามาสร้างสะพานบุญกันดีกว่าแล้วก็ไปมอบให้ก็เลยทำตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็ตอนนี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นทางสถานีวิทยุสวพ FM 91ก็ประชาสัมพันธ์ให้ใครมีเตียงผู้ป่วยใครมีรถเข็นที่ไม่ได้ใช้เขาก็จะมามอบให้แล้วเราก็เป็นสะพานบุญนำไปมอบให้แก่ผู้ที่ยากไร้ได้ใช้ประโยชน์แล้วเราก็ยังมีโครงการให้ยืมคือว่าเราแจกไปบางครั้งมันก็ไม่พอเพียงสำหรับคนต้องการเราก็แจกไปแล้วเมื่อท่านใดใช้เสร็จแล้วหรือไม่ได้ใช้ก็จะไปมอบไว้ส่วนกลางอย่างอำเภอดอยเต่าก็จะไปมอบไว้ที่โรงพยาบาลเพื่อให้ผู้ป่วยที่เขาขาดแคลนจริงๆได้ใช้ต่อไปครับผมครับหรือว่าของชิ้นหนึ่งถ้ายังไม่บุบสลายยังใช้ได้ต่อผู้ที่ใช้อยู่นั่นก็อาจจะไม่ได้ใช้แล้วครับผมด้วยเหตุผลอย่างไรก็ตามนะครับก็ยังให้คนอื่นได้ครับเป็นการแบ่งปันครับใช่ครับนี่ถ้าพระอาจารย์ไม่มีโครงการอย่างเงี้ยบางคนที่เขาเลิกใช้แล้วจากบ้านเขาก็อยู่ที่บ้านอย่างไรก็ทิ้งไว้โดยไม่มีประโยชน์อะไรครับครับครับอาจจะมาให้เองเขาก็ไม่รู้จักไปไม่รู้ว่าจะไปให้ใครที่ไหนครับเพราะว่าเราก็เป็นสะพานบุญให้กับโยมด้วยใช่โยมก็จะได้เอาไปให้ใช้ได้เกิดประโยชน์ครับแล้วได้ไปเยี่ยมไปเยือนกันก็จะรู้ว่าคนไหนต้องการอะไรนะบางคนป่วยอยู่เคยใช้รถเข็นอยู่ตอนหลังติดเตียงแล้วว่าอย่างนั้นนะครับก็ไม่ได้ใช้อีกแล้วครับก็ไม่ได้ใช้นะเอาไปให้คนอื่นต่อได้อีกครับคนอื่นจะได้ใช้ประโยชน์ต่อครับครับผมนี่โอ้พระอาจารย์ก็ได้ช่วยสาธารณสงเคราะห์มากมายนะครับนะเดี๋ยวมีการช่วยกันทุกรูปแบบนะการศึกษาผู้ป่วยเมื่อกี้ยังมีเห็นมีเป็น
พระสงฆ์ป่วยอยู่ด้วยนะครับพระสงฆ์ป่วยนี่คืออยู่ที่ใกล้กับสำนักปฏิบัติธรรมคือวัดบ่อนใหญ่ท่านเป็นโรคผุงถุงลมโป่งพองแล้วครับอาตมาก็ได้ร่วมกับทางสถานีวิทยุก็ประชาสัมพันธ์ออกไปก็มีโยมนำถังออกซิเจนเอานำยามาร่วมก็ดูแลกันไปครับครับผมเรียกว่ามีการช่วยกันนะหลายๆทางพระอาจารย์ก็แนะนำต่อไปครับถ้าใครมีของที่ไม่ได้ใช้แล้วเลิกใช้แล้วนะติดต่อพระอาจารย์ได้นะที่ว่าช่วยกันนี่ว่ามีเป็นโครงการแบ่งปันครับแบ่งปันนะสร้างรอยยิ้มให้กับผู้ป่วยโอ้สร้างรอยยิ้มผู้ป่วยนะก็มีหลายรายการมีในรายการเราก็นิมนต์พระมาหลายรูปด้วยกันเนี่ยที่ช่วยผู้ป่วยไปเยี่ยมผู้ป่วยที่ ที่บ้านที่ว่าผู้ป่วยติดเตียงว่าอย่างนั้นนะนะแล้วก็ช่วยกันเพราะคนที่ป่วยเนี่ยต้องดูแลครับต้องการกำลังใจครับครับหรือบางทีก็บอกว่าคนที่ไม่ป่วยก็ไปช่วยแล้วก็ต่อไปถ้าเกิดป่วยก็มีคนอื่นมาช่วยอีกครับผมด้วยอานิสงส์ครับอานิสงส์ครับเรียกว่าได้ช่วยกันอย่างเต็มที่อาจารย์นะครับมีทำอย่างนี้มานานก็จะรู้ช่องทางแล้วนะครับว่าอ๋อผู้ป่วยแบบไหนต้องใช้อะไรครับก็ทำมาตั้งแต่ปี52ครับปี52ครับทำเรื่อยมาโมทนาก็เคสหนักๆก็มีเคสของเด็กดักแด้ครับเพิ่งจะเสียชีวิตไปคือเด็กคนนี้ก็ป่วยเป็นโรคดักแด้คือว่าเป็นแผลทั้งตัวโอ้เป็นแผลทั้งตัวก็ต้องใช้ผ้าก๊อซพันแผลไว้พอแกะผ้าก๊อซออกมาก็จะเนื้อก็จะหลุดตามมาก็ดูแลมา2ปีก็เพิ่งจะเสียชีวิตลงครับก็ว่าทางเราก็เต็มที่นะครับก็มีคณะญาติโยมได้ร่วมกันดูแลครับก็เป็นเคสที่หนักที่สุดที่ทางเราได้เจอครับเป็นเด็กเป็นเด็กอายุ8ขวบอ๋อ8ขวบครับผมก็อยู่ได้ไม่นานก็ที่เราไปเจอนั้นก็อยู่ได้มาอีก2ปีก็แล้วก็เสียชีวิตครับเราก็ดูแลมา2ปีครับอย่างมีคนป่วยเงี้ยคนที่ไม่ป่วยก็ต้องลำบากไปด้วยถูกต้องครับไปทำงานก็ไม่ได้ครับก็ต้องดูแลต้องช่วยดูแลกันไปเราก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆครับที่เราที่พอจะช่วยได้ก็ช่วยกันเยียวยาคนเล็กๆคนละน้อยนะครับผมครับหลายๆคนก็ช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยจะมาหวังช่วยเต็มที่ไม่ได้แต่หลายๆคนช่วยกันก็มีกำลังใจก็มีกำลังใจผู้ป่วยก็มีกำลังใจขึ้นมาครับครับแล้วก็คนที่อยู่รักษาก็จะมีกำลังใจช่วยครับว่าต้องการอะไรอย่างไรอาจารย์พระอาจารย์ก็รู้อยู่ก็ครับส่งเสริมหาไปก็เราก็ได้สถานีวิทยุช่วยประชาสัมพันธ์ครับผมครับสถานีวิทยุช่วยประชาสัมพันธ์ใช่ครับเนี่ยครับเรียกว่ามีสื่อมวลชนช่วยครับนะครับอาจารย์ไปออกรายการเองหรือไม่ครับก็ส่วนมากจะไม่ค่อยได้ไปออกรายการเพราะว่าเป็นคนที่เป็นพระที่พูดไม่ค่อยเก่งครับก็ไม่มีติดต่อเข้ามาหลายรายการก็ไม่ได้ไปออกครับครับเอาเรียกว่าประสบการณ์ครับเราทำงานไม่ใช่นักพูดครับทำงานช่วยเรานักธรรมครับนักธรรมครับผมโมทนาด้วยครับเนี่ยเดี๋ยวมีการช่วยกันไปแล้วมีไปมอบรถเข็นไปมอบอุปกรณ์เครื่องอะไรท่อหายใจด้วยอะไรด้วยนะครับก็มีประสานเข้ามาตอนนี้ก็มีอีกรายประสานมาจากจังหวัดสุรินทร์โอ้สุรินทร์เลยนะต้องการรถเข็นเพราะว่าเมื่อเดือนที่แล้วก็ไปมอบแพมเพิร์สเป็นผู้ป่วยติดเตียงอันนี้ก็คือคุณโยมแม่ชีจากวัดบรมนิวาสนะครับพี่ชายท่านป่วยต้องการรถเข็นกับถังออกซิเจนเราก็ไปมอบให้ที่สถานีวิทยุสพ FM 91นะครับแม่ชีท่านก็มารับด้วยตัวเองครับครับแล้วก็ที่สุรินทร์นั้นก็เพิ่งจะไปมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปก็ไปดูถึงความลำบากของคนป่วยก็อยากได้รถเข็นก็กำลังประสานตอนนี้รถเข็นมีโยมถวายมาแล้วก็กำลังจะไปมอบให้ส่วนนี้ก็เป็นมูลนิธิ
ที่อำเภอบางเลนครับช่วยเหลือผู้ประสบเหตุก็ขาดถังออกซิเจนทางวัดทางสำนักเราก็ได้มอบถังออกซิเจนให้เพื่อเป็นการไปช่วยเหลือผู้เกิดอุบัติเหตุเบื้องต้นครับผมนี่นะครับหาอุปกรณ์ไปสนับสนุนช่วยกันนี่ครับอย่างเมื่อกี้นี้ก็เป็นอะไรเป็นพวกช่วยอุบัติเหตุเลยนะครับผมนี่ครับต้องใช้เกือบเป็นมูลนิธิเป็นอะไรพวกส่งคนเจ็บครับช่วยเหลือคนเจ็บคนป่วยเป็นมูลนิธิของทางอำเภอบางเลนนะครับที่บางเลนนะครับนครปฐมอาจารย์ก็ช่วยกันทุกๆอย่างครับนะฮะแล้วทีนี้พอเราไปมอบให้เขาก็ไปใช้กันก็นำไปใช้ประโยชน์ช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ประสบภัยผู้ประสบภัยครับถ้าอย่างพวกรถอะไรพวกนั้นก็จะราคาสูงใช่แล้วก็ของเล็กๆน้อยๆช่วยกันได้ช่วยกันก็ตอนนี้ก็ใช้รถของทางสำนักบางครั้งตอนที่อยู่ดอยเต่าก็ใช้รถของสำนักขนย้ายผู้ป่วยขนย้ายมีรถด้วยนะขนย้ายก็หน้ารถจะติดว่ามูลนิธิสิทธิ์หลวงพ่อสดครับก็จะช่วยเหลือผู้ป่วยบางครั้งผู้ป่วยเสียชีวิต คือจากอำเภอดอยเต่าไปรับศพก็ไกลต้องเหมารถไปทางวัดเราก็มีรถบริการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นโอ้ดีมากครับเรียกว่าบริการให้ครับเรียกว่าอาจารย์ก่อนนะมีช่องทางอยู่แล้วครับผมตั้งแต่ที่อยู่ดอยเต่าครับก็ทำมาตั้งแต่อยู่ดอยเต่าครับตอนนี้มานครปฐมก็เริ่มแถบนครปฐมนี่อีกละครับผมแต่ก็ยังต้องไปช่วยทางดอยเต่าอีกเหมือนกันแล้วครับก็ตอนนี้ก็ยังช่วยอยู่ครับช่วยอยู่ก็มีผู้ป่วยประสานมาแล้วก็จัดหาให้ครับรู้สึกว่าทางเชียงใหม่ก็มีหลายวัดอยู่กันนะเคยนิมนต์มาออกรายการศาสนกิจคณะสงฆ์ไทยนะท่านก็มีรถรับส่งผู้ป่วยหรือผู้ที่ประสบอุบัติเหตุอะไรเงี้ยท่านช่วยอยู่มีเหมือนกันนะครับเรียกว่าท่านอาจารย์ก็ช่วยเต็มที่ครับครับแล้วที่นครปฐมเนี่ยที่วัดของอาจารย์เนี่ยนะมีรถประเภทนี้วิ่งช่วยอยู่มีไหมครับก็ตอนนี้ก็มีรถมีแล้วรถของมูลนิธิสิทธิ์หลวงพ่อสดครับคือกระผมได้ทำรถเอาไว้คือรถส่วนตัวแล้วก็ติดคือติดเป็นมูลนิธิของหลวงพ่อสดช่วยเหลืออ๋อครับครับดีว่าช่วยกันเต็มที่ครับทั้งอยู่ที่เชียงใหม่ที่ดอยเต่าและมานครปฐมเมื่อมีจิตใจช่วยแล้วก็ช่วยอยู่ได้ตลอดนะครับนะครับก็ขอโมทนาด้วยนะครับท่านอาจารย์เนี่ยนะทำให้ญาติโยมได้พึ่งพาอาศัยเนี่ยบางท่านบางคนก็คิดว่าเอ๊ะพระเราไม่ทำอะไรเลยว่าอย่างนั้นอย่างนี้กันก็มีพระที่ช่วยสังคมก็มีมากนะแต่ว่าไม่มีรายการไหนเข้ามาถ่ายทำหรือไปออกให้ทราบก็มีรายการศาสนกิจคณะสงฆ์ไทยเนี่ยครับครับถ้าได้ทราบว่าพระสงฆ์รูปใดนะทำเกี่ยวกับช่วยสังคมนี่ผมก็จะรัตนามาออกรายการครับผมนะครับนะนี่การออกรายการเนี่ยเป็นรายการสดจะต้องมาถึงที่สถานีที่วัดยานาวาด้วยตัวเองด้วยครับนะครับถ้ามีบางท่านก็อยากให้ไปถ่ายทำที่วัดของท่านเลยแหละลำบากครับเพราะการไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรามาได้คนเดียวหรือไปท่านเดียวไม่ได้นะต้องมีกล้องอย่างน้อยต้อง2ตัวอุปกรณ์การตัดต่อการถ่ายทำอะไรโอ้ใช้เวลาใช้ค่ารถค่าอะไรเยอะแต่ท่านนิมนต์ท่านมาเนี่ยมาองค์เดียวสบายๆนะฮะง่ายกว่าครับเรียกว่า อาจารย์ก็เสียสละนี่ขณะนี้ที่เสียสละมาที่สถานีนี้เห็นญาติโยมก็จะต้อง
จะไปหาอยู่ที่วัดด้วยใช่ไหมครับตอนนี้ก็มีโยมจะมาถวายระฆังโอ้ถวายระฆังแล้วก็ตอนนี้โรงงานได้เอาแบบพระที่จะรอเลยครับกำลังจะไปตั้งก็รออยู่ครับเลยต้องขอโอกาสมาที่นี่ก่อนครับนัดแนะกันแล้วนะครับแหมก็ขอบพระคุณมากนะครับนะฮะเดี๋ยวตอนนี้ก็ให้เวลาทางสถานีสักครู่ครับเดี๋ยวสนทนากันต่อนะครับครับครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับให้เย็นใจด้วยกระเบื้องมุงหลังคา TPI ลดความร้อนได้มากกว่า10องศาเซลเซียสและประหยัดค่าไฟฟ้าจากการใช้เครื่องปรับอากาศภายในบ้านลงกว่าครึ่งแข็งแกร่งทนทานด้วยโครงคอนกรีต2แนวใต้ท้องกระเบื้องไม่รั่วซึมเพราะมีบัวดักน้ำถึง3ชั้นกันน้ำย้อนกลับพร้อมรางลิ้นด้านข้างลึกพิเศษล้ำสมัยด้วยพื้นผิวเรียบมันประกายเพชรคริสตัลสตาร์เลือกกระเบื้องมุงหลังคาให้คุ้มค่ามองหากระเบื้องมุงหลังคา TPIสอบถามเพิ่มเติมคอลเซ็นเตอร์02-678-6547-52หรือทางเว็บไซต์ TPI Polin ด้วยความสวยงามดุจธรรมชาติแต่เหนือกว่าด้วยคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ไม้สังเคราะห์ TPI ไม้เชิงชายรุ่น Wood Series ที่ผลิตจากไฟเบอร์ซีเมนต์คุณภาพสูงทำให้มีน้ำหนักเบาติดตั้งง่ายสามารถเก็บเหลี่ยมลบมุมได้อย่างกลมกลืนอีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะมีสีรองพื้นในตัวแข็งแกร่งทนต่อทุกสภาพอากาศไม่โก่งงอหรือเปลี่ยนรูปมีให้เลือก3แบบคือแบบธรรมดา2ชั้นและ3ชั้นเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับบ้านคุณได้อย่างลงตัวสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คอนเซ็นเตอร์02-678-6547-52หรือทางเว็บไซต์ TPI Polin ปูนซ่อมอเนกประสงค์ TPI M600 ใช้ในงานซ่อมแซมต่างๆสำหรับบริเวณพื้นที่ขนาดเล็กเช่นการแตกร้าวหลุดล่อนของผนังงานซ่อมอุดรอยแตกหรือรอยเจาะฝังท่อการซึมและงานซ่อมติดกระเบื้องเซรามิกมีคุณสมบัติพิเศษในการเพิ่มแรงยึดเกาะสูงเป็นพิเศษทำให้เนื้อปูนมีความเหนียวลื่นทำงานง่ายลดปัญหาการแตกร้าวและการหดตัวหลังจากทำงานค่ะขั้นตอนแรกคุณผู้ชมควรสกัดผิวหน้าเปิดให้เป็นช่องกว้าง 1-1.5 ซมทำความสะอาดบริเวณที่จะซ่อมและราดน้ำให้ชุ่มค่ะผสมปูนซ่อมอเนกประสงค์กับน้ำสะอาดตามอัตราส่วนที่กำหนดนะคะนำปูนที่ผสมแล้วไปอุดรอยแตกร้าวหรือหลุดล่อนและแต่งผิวให้เรียบทิ้งไว้จนแห้งค่ะส่วนสำหรับงานซ่อมอุดปะรอยแตกหรือรอยฝังท่อนะคะทำความสะอาดบริเวณที่จะซ่อมและราดน้ำให้ชุ่มผสมปูนซ่อมอเนกประสงค์กับน้ำสะอาดตามอัตราส่วนที่เหมาะสมนำปูนที่ผสมแล้วไปอุดรอยแตกร้าวหรือเจาะฝังท่อและตกแต่งผิวให้เรียบทิ้งไว้จนแห้งค่ะส่วนสำหรับงานซ่อมติดกระเบื้องเซรามิกนะคะสกัดกระเบื้องเดิมส่วนที่ต้องการซ่อมออกให้หมดค่ะทำความสะอาดบริเวณที่จะซ่อมและราดน้ำให้ชุ่มผสมปูนซ่อมอเนกประสงค์กับน้ำสะอาดตามอัตราส่วนที่เหมาะสมนำปูนที่ผสมแล้วนะคะป้ายบนกระเบื้องที่เตรียมไว้หนา 1-2 ซมนำไปติดบริเวณที่ต้องการจะซ่อมปรับระดับและแนวให้เสมอกระเบื้องเดิมค่ะส่วนข้อแนะนำนะคะคุณผู้ชมหลังจากผสมน้ำแล้วควรจะให้หมดภายใน1ชั่วโมงนะคะเมื่อเปิดถุงใช้งานแล้วควรจะให้หมดหากต้องปิดปากถุงให้สนิทค่ะและควรเก็บไว้ในที่แห้งไม่ชื้นนะคะนวัตกรรมใหม่สำหรับงานพื้นผนังและงานตกแต่งปูนซ่อมอเนกประสงค์ TPI M600 ใช้ในงานซ่อมแซมต่างๆพิเศษหากคุณโทรหาเราตอนนี้ลดทันทีขนาดถุง2กิโลกรัมจากปกติราคาถุงละ33บาทเหลือเพียงถุงละ19บาทโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่ Call Center 092-281-2919 092-281-2920 ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมตั้งกองทุนซื้อที่ดินขยายวัด1คน1บ้าน1ร้าน1กองทุนเพื่อสมทบทุนโครงการซื้อที่ดินขยายวัดนวมินทรราชูทิศลียงฝรั่งเศสติดต่อสอบถามบริจาคได้ที่หมายเลขโทรศัพท์09-728-24148 07-6860-4858หรือทาง Facebook วัดนวมินลียงW คือโลกแห่งมวลมนุษย์ B คือพุทธธรรมนิยามอารามสี T คือสื่อวิทยุโทรทัศนี V คือดาวแห่งแสงสีเกื้อโลกา
WBTV สื่อธรรมะดีๆเพื่อสันติสุขของชาวโลกพบกันในรายการศาสนกิจคณะสงฆ์ไทยในช่วงที่2ก็ยังได้พูดคุยกับพระอาจารย์พระครูปรัชญ์เจริญสัทธาธิโกเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมกระปุกบุญสัทธาธรรมบ้านคลองหลักชัยตำบลบัวปากท่าอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมท่านก็ได้ช่วยสาธารณสงเคราะห์มากมายนะช่วยพระภิกษุสามเณรคนป่วยนะช่วยหลายๆด้านด้วยกันก็ยังมีเรื่องที่จะพูดถึงท่านก็ได้ช่วยเด็กนักเรียนนักศึกษานะได้มีการเลี้ยงอาหารบ้างเสื้อผ้าบ้างอะไรบ้างครับเป็นไงครับที่ช่วยเด็กๆ เป็นไงบ้างครับครับก็โครงการของเรามี เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี52โครงการช่วยเหลือเรื่องทุนการศึกษาครับแล้วก็อุปกรณ์การเรียนให้กับเด็กที่ขาดแคลนครับก็หลักๆเลยคือทุกปีในวันที่10กันยาเราก็จะแจกทุนให้กับเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนนะครับแล้วก็มีโครงการอาหารกลางวันที่เราทำให้กับโรงเรียนครับก็คือโรงเรียนน่ะมีโรงเรียนที่เราไปดูแลอยู่ทุกปีเราก็ต้องจะส่งอาหารแห้งทุกอย่างไปให้เราก็เลยเปลี่ยนนโยบายใหม่ครับคือสอนให้เด็กรู้จักช่วยเหลือตัวเองเราก็ไปทำโครงการปลูกผักเลี้ยงสัตว์ทุกวันนี้เด็กก็ไม่ต้องรอรับจากเราเด็กก็เลี้ยงสัตว์ปลูกผักเป็นอาหารกลางวันโอ้ดีมากก็ดูแลอยู่หลายโรงเรียนแล้วก็วันที่20สิงหาคมนี้ก็จะนำกระเป๋านักเรียนพร้อมด้วยสมุดปากกาดินสอพร้อมกับทุนการศึกษาไปให้กับนักเด็กนักเรียนผู้อยากไร้ที่โรงเรียนวัดโบสถ์อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีครับก็แล้วก็มีโครงการอาหารกลางวันสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนด้วยครับครับนี่ก็อะไรเนี่ยไปช่วยอะไรอีกนี่ก็คือตากับยายนะครับตากับยายตอนนี้แกก็ขาดแคลนเรื่องอาหารแล้วก็ที่พักโดนลมพายุบ้านปลูกบ้านอยู่ข้างถนนอ๋อบ้านข้างถนนนี่นะพอดีก็ไปร่วมด้วยช่วยกันกับทีมงานของเราก็ไปช่วยเรื่องหลังคาวัสดุแล้วก็นำอาหารแห้งไปมอบให้กับตายายได้ประทังชีวิตแล้วก็ตอนนี้กำลังมีโครงการจะทำบ้านให้แกใหม่โอ้เนี่ยนะครับกำลังทำบ้านโดยคณะสงฆ์ของสำนักปฏิบัติธรรมและก็คณะญาติโยมอ๋อครับราชบุรีใช่ไหมครับที่นี่อยู่ติดกับวัดท่าเจดีตรงบางเลนครับที่บางเลนนู่นนะครับครับแล้วที่พระอาจารย์ไปแนะนำให้เด็กๆได้ปลูกเหมือนพืชผักสวนครัวอะไรอย่างนั้นนะครับนะให้ทำปลูกเองกินเองครับนะแล้วได้ใช้ปุ๋ยอะไรครับที่สอนก็ใช้ปุ๋ยผักปุ๋ยธรรมชาติเพราะว่าจะได้ไม่มีสารเคมีตกค้างให้กับเด็กใช่เพราะว่าโครงการตอนไปที่แรกนั้นเมื่อปี54โรงเรียนได้เกิดน้ำท่วมใหญ่อุปกรณ์เสียหายหมดทางเราก็ได้จัดอาหารแห้งพร้อมด้วยอุปกรณ์การเรียนคอมพิวเตอร์ไปสร้างห้องคอมพิวเตอร์ให้ทีนี้เราต้องส่งทุกปีก็มองดูแล้วมันไม่จบก็เลยต้องหาวิธีให้เด็กช่วยเหลือตัวเองก็เลยสอนให้เด็กได้ปลูกผักเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เป็นอาหารกลางวันแล้วก็ปลูกพืชผักไว้ได้เข้าโครงการทุกวันนี้เด็กไม่อยากกลับบ้านเด็กมีอาหารทานสามมือเพราะว่าโรงเรียนนี้ก็เป็นโรงเรียนอยู่ชายแดน3จังหวัดเหมือนกันอยู่ตัวที่อำเภอโคกเจริญลพบุรีแล้วก็ติดกับเพชรบูรณ์ติดกับชัยภูมิครับเพราะว่าเด็กก็เป็นลูกหลานของคนงานที่มารับจ้างทั่วไปก็เลยว่าขาดแคลนเรื่องอาหารก็เลยทางสำนักเราก็เลยไปจัดโครงการอาหารกลางวันเพื่อน้องๆผู้หิวโหยก็ทุกวันนี้ก็ประสบความสำเร็จเด็กก็มีอาหารทานกันครบตามหลักโภชนาการครับแล้วอาหารก็
ปลอดภัยด้วยครับปลอดภัยด้วยปลูกเองเนี่ยนะฮะไม่มีสารพิษเจือปนไม่มีสารพิษนะครับเดี๋ยวนี้เรื่องปลูกของกินเองใช้เองนี่กำลังนิยมนะฮะครับที่ไม่ต้องมากครับครับไร่สองไร่ทำเถอะนะก็ใช้มีกินมีใช้พอก็ใช้หลักพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครับครับมาเป็นแนวปฏิบัติแนวนะครับสร้างให้กับเด็กครับนี่นะต้องมีผู้ที่แนะนำนะพระอาจารย์ก็มีประสบการณ์มากนะครับผมถ้าให้เขาก็ให้กันไม่หยุดไม่หย่อนครับแต่ต้องฝึกให้เขาช่วยเหลือตัวเองทำเองช่วยเหลือตัวเองให้ได้แล้วว่าเด็กไม่อยากกลับบ้านเลยใช่ไหมครับตอนนี้ก็เด็กมีอาหารทานสามเวลาเนี่ยครับแล้วก็ส่วนที่เหลือก็นำไปจำหน่ายในหมู่บ้านก็ได้เงินมาเป็นการบริหารโครงการครับครับไม่ว่าใครที่ไหนพอรู้ว่าที่ไหนเป็นผักปลอดสารพิษจริงๆเนี่ยเขาจะนิยมเขาจะมาซื้อเลยนะครับว่าผลิตกันไม่ค่อยทันเลยนะครับนะครับเนี่ยต้องฝึกไว้ต้องหัดเอาไว้นะต้องศึกษากันนะครับเรื่องเรื่องปลอดสารพิษเนี่ยนะครับ เพราะว่าวิธีการที่จะทำปุ๋ยทำอะไรเนี่ยนะครับครับนะครับแล้วมีโครงการอุปสมบทพระภิกษุสามเณรด้วยใช่ไหมครับครับก็เป็นโครงการขัดเกลาเลยครับคือโครงการของเรานั้นตอนสมัยที่ไปอยู่เชียงใหม่ก็มีคนที่เชียงใหม่นั้นก็ไม่ค่อยได้บวชนะครับก็เป็นคนที่ติดสุราบ้างครับยาเสพติดบ้างครับเราก็จับเข้ามาขัดเกลาครับผลการจัดโครงการนี้ก็น่าจะเป็นที่พอใจเพราะว่าผู้ที่เข้าร่วมโครงการนั้นเวลามาเข้าอยู่ในวัดแล้วก็ออกจากวัดไปลาสิกขาไปก็เลิกสุราเลิกสุราส่วนเป็นส่วนมากนะแต่ก็ยังไม่ 100% ครับก็ได้ประมาณ 60% บางคนนั้นตอนมาสมัครบวชนั้นก็เรียกว่าเดินไม่ตรงทางแต่พออยู่มาได้ 4-5 ปีก็กลับไปก็เลิกโดยเด็ดขาดก็คือคนดีสู่สังคมสู่ครอบครัวครั บ, รบแล้วก็โครงการของเรานั้นก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเราก็มีคุณโยมผู้ใจดีเป็นเจ้าภาพเป็นผู้สนับสนุนสร้างคนดีคืนกับสังคมครับครับพระอาจารย์ก็ได้ช่วยอยู่หลายวัดอยู่ไหมครับที่ไปบวชเนี่ยครับก็ตอนนี้คือทำเมื่อ 27-28 ที่ผ่านมานั้นก็ทำที่วัดย่านซื่ออำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีครับนะครับก็ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่ใจดีไม่ว่าจะเป็นท่านผอ.ผ่องใสครับสถานีวิทยุสวพ FM 91ครับทีมงานกระปุกบุญก็ช่วยสนับสนุนเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องอุปกรณ์อัฐบริขารครับแล้วก็มีตามวัดต่างๆนะครับให้การสนับสนุนให้ความอนุเคราะห์ครับอุปกรณ์เรื่องอัฐบริขารก็เราจัดให้กับผู้ที่อยากบวชตั้งใจจะบวชผู้ที่ต้องการขัดเกลาเพื่อเราจะได้คืนคนดีสู่สังคมครับครับครั้งหนึ่งก็บวชกันเป็นจำนวนเท่าไหร่ครับครับทุกปีก็จะประมาณ 60-70 ปีนี้น้อยหน่อยปีนี้มี28แล้วมีเหลืออยู่ที่ไม่ศึกมีไหมครับก็จัดรอบหนึ่งก็จะเหลือประมาณ6รูปหกเจ็ดรูปทุกปีครับครับครับดีครับได้อาศัยเดี๋ยวนี้วัดก็จะล้างกันเยอะแล้วนะครับอาศัยได้ไปอยู่ให้พระเนี่ยไปช่วยอยู่ได้ถ้าเราไม่จัดไม่จัดบวชก็พระของเราก็จะน้อยลงไปทุกใช่ใช่แล้วบวชสามเณรด้วยไหมฮะมีสามเณรฤดูร้อนมีไหมครับก็ที่เชียงใหม่นั้นจัดฮะแต่ตอนนี้มาตรงนี้ยังไม่ได้จัดเพราะสถานที่เรายังไม่อำนวยเพราะว่าสำนักก็กำลังสร้างอยู่ครับครับนะที่จัดนี่ตอนนี้สำนักของพระอาจารย์นี่ยังไม่เรียบร้อยครับยังไม่เรียบร้อยก็ได้ไปจัดที่วัดอื่นวัดใกล้เคียงอาศัยวัดหลวงพ่อท่านเมตตาให้ใช้สถานที่ครับคือคนเราถ้าทำอะไรประจำเนี่ยก็จะมีโยมในทางนั้นจะมาช่วยอยู่นะครับผมเช่นว่าจัดบวชสามเณรเนี่ยก็จะมีกลุ่มที่บวชเนนอยู่เวลาอยู่มาประจำครับนะถ้าจัดบวชพระก็จะมี
ญาติโยมกลุ่มที่สนับสนุนเรื่องบวชพระมาเสมอครับอย่างที่เขาจัดปฏิบัติธรรมญาติโยมที่นุ่งขาวห่มขาวก็จะมาจะมากันครับผมอย่างบางท่านก็จัดอะไรอยู่ปริวาสกรรมเขาก็มีก็มีสมาชิกพระไปร่วมพิธีอยู่เยอะๆอยู่ในกันฮะเห็นมีพระบางท่านก็อ้าวนะวันนั้นเดือนนั้นไปวัดปฏิบัติธรรมวัดนั้นไปอยู่ปริวาสกรรมวัดนู้นอะไรก็มีมีกำหนดกฎเกณฑ์ก็เลยวันที่ท่านนั้นนี้นะครับแล้วพระอาจารย์มีการมีโครงการอะไรจะทำต่อไปอีกนะครับมีไหมครับตอนนี้กำลังจะครับทำโครงการช่วยเหลือผู้อยากมีอาชีพอ๋อครับคือผู้อยากมีอาชีพก็ผมก็ไปเจอโยมอยู่ท่านหนึ่งนะครับแกอายุมากแล้วแกก็ถือขนมหาบใส่กระจาดไปขายนะครับก็ถามโยมโอ้โยมไม่หนักแล้วโยมอายุมากแล้วโอ้โยมก็บอกหนักแต่ก็ไม่รู้จะทำอะไรไม่ทำก็ไม่มีปัจจัยใช้ครับก็เลยมีแนวคิดว่าเราจะสร้างอาชีพให้โยมโดย อยากโยมอยากขายของเราก็จะหารถเข็นให้เป็นการสร้างอาชีพโยมจะได้สนับสนุนโยมจะได้มีรถใช้ประกอบอาชีพ อย่างโยมต้องการจะขายลูกชิ้นเราก็จะมีรถพร้อมอุปกรณ์ให้เป็นการส่งเสริมให้โยมได้ประกอบอาชีพเลี้ยงชีพตัวเองก็มีโยมที่สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเหล็กที่จะมาทำช่างก็มาทำให้ฟรีแล้วก็จะมอบให้แก่โยมที่อยากมีอาชีพที่ลำบากจริงๆเราก็จะร่วมด้วยช่วยกันครับเป็นโครงการแบ่งปันสร้างอาชีพให้กับโยมครับผมครับพระอาจารย์เคยศึกษาเรื่องโซลาร์เซลล์บ้างไหมครับตอนนี้ก็มองอยู่ครับแต่ยังไม่ได้ศึกษาครับครับผมว่าทำได้เป็นการดีนะครับครับตอนแรกๆยังไม่ต้องไรมากครับเอาแค่ไฟทางก่อนก็ยังดีครับไฟทางเนี่ยนะมันยังไงก็ไม่ต้องลากสายครับเช่นว่าสายเราอยู่ที่กุฏิที่เราพักเนี่ยไฟทางไฟเลี้ยวอยู่ไกลๆนะครับเราไม่ต้องลากสายไปเพราะใช้โซลาร์เซลล์ที่มีชุดอยู่ข้างบนนั่นเลยครับฮะอันนี้ก็ประหยัดแล้วไม่ต้องเสียรายเดือนไม่ต้องเสียอะไรนะบางคน คิดว่าการลงทุนแพงแต่ถ้าใช้ไปแล้วไม่กี่ปีมันก็คุ้มครับเพราะมันต้องเสียค่าไฟแล้วพวกแผงโซลาร์เซลล์นี่มันก็ไม่ใช่2ปี3ปีเสื่อมเมื่อไหร่นะก็ยังใช้ได้ถึง20ไป20กว่าปี30ปีเหมือนกันนะครับคือตอนนี้ก็มีที่สำนักก็มีอยู่2แผงอ๋อมีแล้วเพราะว่ามีคุณโยมตุ๊กตาร้านตุ๊กตาการไฟฟ้าสนามหลวง2ได้มาถวายไว้ก็เป็นรายทางไฟรายทางก็เวลากลางคืนก็ติดเองครับก็ประหยัดไฟได้เยอะก็ขออนุโมทนาบุญกับคุณโยมตุ๊กตาร้านตุ๊กตาการไฟฟ้าสนามหลวง2ครับที่ได้ถวายไว้ใช้ประโยชน์ในสำนักปฏิบัติธรรมของเราครับขออนุโมทนาบุญนี่นะครับตอนแรกๆเนี่ยเริ่มน้อยๆไปก่อนครับผมเอาแค่ไฟทางก่อนครับพอรู้จักดีแล้วเออก็ค่อยๆขยับขยายแผ่นใหญ่ขึ้นครับนะฮะก็อย่างคนที่ทำสวนเนี่ยอย่างที่ทำสวนทำไร่เนี่ยต้องสูบน้ำไปรดพืชผักต้องใช้ไฟหรือมันใช้เครื่องยนต์ก็ต้องเสียน้ำมันถูกครับแต่ถ้าใช้แผ่นโซลาร์เซลล์เนี่ยนะครับจะประหยัดครับพอแดดมาก็มีเครื่องก็ทำงานนะครับอย่างรายการของเรานี่ก็นิมนต์พระมาออกไปหลายครั้งแล้วกันเหมือนกันครับเรื่องโซลาร์เซลล์นี่แหละครับก็อยากจะทำอยู่ครับเพราะว่าได้เลยครับก็มีโครงการอยู่จะประหยัดเพราะว่าสถานที่แห่งนั้นก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีไฟฟ้าก็อาศัยใช้สายเมนพ่วงกับบ้านโยมอยู่กำลังทำเรื่องของขยายเขตก็ยังไม่ได้ก็ตอนนี้ก็ส่วนมากจะใช้โซลาร์เซลล์ช่วยดีนะครับก็ได้รับความอนุเคราะห์จากร้านอุปกรณ์ไฟฟ้าก็กำลังจะมีโครงการจะศึกษาอยู่เหมือนกันครับครับ และสมัยนี้ก็มีวิธีการอีกกลางวันนะเรามีแดด
เอามาชาร์จลงแบตเตอรี่ครับนะฮะแล้วกลางคืนเราใช้ได้อีกครับนี่แบตเตอรี่นี่ก็มีหลายแบบหลายขนาดถ้าเราใช้แบบใหม่ๆแพงๆก็จะราคาสูงไปครับที่เราเลิกใช้จากรถยนต์แล้วนี่ก็ใช้ได้ครับครับเขามีวิธีการอยู่นะฮะครับต้องศึกษาเหมือนกันนะครับแต่ถ้าใช้สตาร์ทเครื่องรถยนต์จริงจะต้องอย่างดีอย่างแรงครับแต่ถ้าใช้แสงสว่างไม่เท่าไหร่ครับนะที่ใช้เลิกจากรถยนต์แล้วยังใช้ได้ครับครับผมนี่แหละครับผมก็ศึกษาอยู่เหมือนกันแต่ก็ยังไม่ได้ไปทำอะไรที่ไหนจริงจังก็เดี๋ยวต้องมาขอความรู้จากพระเดชพระคุณหลวงพ่อองค์ครับครับแต่ตอนนี้มีเขาถวายเป็นแผงเล็กๆอยู่เนื้อ5วัตต์แล้วก็ไฟผมก็ใช้อยู่ทุกคืนเหมือนกันฮะครับนะพอมันชักอ่อนนะอะไรแล้วก็เช้าก็ไปตั้งตากแดดไว้หน่อยครับกลางวันก็เต็มแล้วครับครับเป็นแผงเล็กๆใช้ไฟเล็กๆใช้อยู่ครับโยมถวายมาแต่ก็เตรียมอยู่ว่าต้องใช้แผงใหญ่ๆบ้างกำลังมองช่องทางจะติดตั้งตรงไหนดีเพราะที่วัดรู้สึกว่าตึกนั้นสูงตึกนี้สูงบังหมดไม่มีแสงแดดแต่อย่างที่วัดของอาจารย์ไม่ต้องห่วงนะครับอยู่กลางทุ่งนาอยู่กลางทุ่งนาบรรยากาศดีเหมาะกับการปฏิบัติธรรมครับผมนะฮะและอีกอย่างนึงรู้สึกเนี่ยบางเลนนะเดี๋ยวคุณอะไรที่ก่อนเขามีช่างอยู่นะเขาอยู่บางเลนพอดีเลยนะครับเขาชำนาญเรื่องเนี้ยเรื่องโซล่าเซลล์นะแล้วก็ทำ กังหันด้วยครับกังหันปั่นไฟบางทีเนี่ยฝนตก3วัน4วันนะครึ้มไม่มีแดดครับแต่ลมยังมีใช่เนี่ยครับฮะดีเหมือนกันครับก็เคยพบเขาเงินนะบอกน่าสนใจน่าสนใจเขาจะเอาอะไรนะมอเตอร์เก่าจากเครื่องซักผ้าครับเอามาดัดแปลงทำเขาติดใบติดอะไรก็ใช้ได้ครับนะเดี๋ยวต้องแนะนำให้รู้จักเพราะเขาอยู่บางเลนเหมือนกันครับนะครับเดี๋ยวนึกชื่อยังไม่ออกครับมีเบอร์โทรศัพท์อยู่ก็ใช้ได้เลยใช้ได้เลยนะครับเป็นไงครับยังมีโครงการอะไรอีกครับเสริมได้นะครับก็ตอนนี้ก็โครงการก็กำลังดำเนินการโครงการเก่าอยู่ที่ค้างๆอยู่เลยครับอย่างโครงการที่ว่าตายายที่เมื่อกี้ญาติโยมเห็นรูปนั้นก็ตอนนี้ก็โครงการก็เรากำลังวางโครงการอยู่จะไปซ่อมบ้านเพราะว่าวันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วไปดูนั้นน้ำรั่วโยมเวลาฝนตกที่โยมก็เปียกปอนกันทั้งคู่ทั้งตาทั้งยายนะก็มีโครงการกำลังรวบรวมวัสดุนะไปช่วยตากับยายเราก็อาศัยคนบริเวณนั้นเพื่อนช่วยเพื่อนครับเอาคนพื้นที่ช่วยกันเราไม่ได้ไปจ้างไปจ้างช่างไปจ้างอะไรแล้วก็เอาโยมในพื้นที่ไปช่วยกันสร้างความสามัคคีให้กับโยมสร้างความสุขให้กับโยมบรรปลายชีวิตของโยมโยมแกก็ไม่มีลูกหลานที่ดูแลแล้วก็ไปเป็นกำลังใจแบ่งปันกำลังใจให้กับโยมโยมเขาก็มีความสุขแล้วครับอ๋อดีมากเลยครับแล้วเมื่อเห็นภาพอยู่สักครู่นี้รู้สึกว่าก็ต้องเอาผ้าพลาสติกไปครับถูกต้องไปคลุมไปกันน้ำอยู่นะฮะเพราะว่าเวลาฝนตกทีก็ครับแกนอนไม่ได้ทั้งสองคนนะครับทั้งสองคนนะครับก็ลำบากลำบากครับแล้วลูกหลานไม่มีด้วยครับลูกหลานไม่มีด้วยครับครับก็เราก็มีทั้งอาหารแห้งไปอาหารแห้งละทางสำนักเราก็ไม่ได้จัดหาจัดซื้อเพราะว่าก็เป็นของคุณโยมที่นำไปถวายนี่พระเราก็บางอย่างก็เหลือเฟือเกินก็เก็บไว้ก็ไม่เกิดประโยชน์เราก็ไปมอบให้โยมได้เกิดประโยชน์มากกว่าครับก็เลยเป็นการโครงการแบ่งปันให้กับญาติโยมผู้อยากไรครับโมทนาด้วยนะครับอาจารย์ขอให้ได้เริ่มทำมีความเสียสละนะย่อของที่ญาติโยมถวายมาถวายมาครับพอดีไม่ได้ใช้อะไรเลยครับใช่ครับอยู่กับเราก็เดี๋ยวก็หมดอายุครับส่งไปให้ญาติโยมส่งไปช่วยเหลือช่วยเหลือต้องใช้นะครับอย่างที่บางวัดโดยเฉพาะช่วงเข้าพรรษาช่วงออกพรรษาเนี่ยมีตักบาตรเทโวเนี่ยนะจะมีของมากมายนะครับเป็นข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็ไปช่วยวัดต่างๆไปให้วัดต่างๆเพราะวัดต่างๆนั้นเขาก็ป
ไปให้ญาติโยมเหมือนกันที่พระอาจารย์เนี่ยนะบางทีอยู่ที่เจริญเนี่ยไม่รู้หรอกว่าอะไรก็ขาดแต่ถ้าไปอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยจะรู้นะว่าญาติโยมขาดอะไรเนี่ยอะไรต้องการอะไรต้องการช่วยเหลือนะครับพระอาจารย์ก็ได้รู้ได้เห็นแล้วมีอัธยาศัยในเรื่องช่วยสังคมอยู่แล้วนะครับก็แบ่งปันครับเราแบ่งปันนะฮะก็บางอย่างมันเหลือเกินความจำเป็นของพระที่จะต้องใช้ครับครับเราเก็บไว้ก็เสียหายเสียหายใช่ก็แบ่งปันให้ญาติโยมได้กลับไปใช้ประโยชน์ครับที่วัดบิณฑบาตไหมครับก็บิณฑบาตห่างกันห่างโยมห่างบ้านไหมครับก็มีในเขตบริเวณสำนักนั้นก็มีประมาณ30กว่าหลังคาเรือนครับเดินไปถึงใช่ไหมครับก็เดินไปถึงครับครับโอ้อย่างบางวัดบางที่เขาอยู่ในถ้ำอยู่ในเขาก็ต้องอาศัยรถเอามานั่งรถไปก่อนแล้วไปบิณฑบาตในเมืองนะเพราะไกลไปจะเดินจากถ้ำจากเขาไปหมู่บ้านเลยก็ไม่ไหวนะอันนี้ก็คือทางคมนาคมสะดวกครับอยู่ติดกับถนนใหญ่อ๋อติดถนนใหญ่ด้วยครับดีมากครับมีอะไรจะเสริมอีกไหมครับก็ฝากญาติโยมนะครับครับที่บ้านของญาติโยมบางอย่างก็เหลือใช้ก็ถ้าจะร่วมแบ่งปันให้กับพี่น้องร่วมในประเทศเราก็ขอเชิญร่วมกันแบ่งปันให้ความสุขซึ่งกันและกันสังคมเราจะน่าอยู่นะไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุสงฆ์หรือว่าญาติโยมก็เราก็แบ่งปันกันได้ครับสาธุอนุโมทนาบุญครับครับอาจารย์ช่วยบอกเบอร์โทรศัพท์อาจารย์ได้นะครับเพื่อจะได้ญาติโยมมีสิ่งที่ไม่ได้ใช้สิ่งที่เกินจำเป็นครับได้ถวายพระอาจารย์เพื่อจะได้แบ่งปันให้ผู้อื่นได้ต่อครับก็ติดต่อไปที่พระครูปรัชญ์เจริญศรัทธาธิโกเลขเบอร์โทรศัพท์0884082265หรือว่าจะเดินทางไปที่สำนักปฏิบัติธรรมกระปุกบุญศรัทธาธรรมตรงคลองหลักชัยอำเภอตำบลบัวปากท่าอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมก็ยินดีรับทานศรัทธาจากญาติโยมเพื่อแบ่งปันให้กับผู้ยากไร้เจริญพรขอซ้ำเบอร์โทรศัพท์อีกสักครั้งสิครับ0884082265พระครูปรัชญ์เจริญศรัทธาธิโกครับผมครับแล้วที่วัดการเดินทางติดถนนใหญ่เลยครับก็ถ้ามาไปยังไงมายังไงฮะมาจากเดินทางจากกรุงเทพฮะจากกรุงเทพก็เลี้ยวเส้นสุพรรณบุรีวิ่งตรงเข้ามาประมาณ30กิโลก็จะถึงแยก2พี่น้องอำเภอ2พี่น้องเลี้ยวซ้ายเข้ามาเลี้ยวซ้ายเข้ามาประมาณ5กิโลก็จะถึงคลองหลักชัยก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปอีกประมาณ500เมตรก็ถึงสำนักปฏิบัติธรรมกระปุกบุญศรัทธาธรรมครับผมครับเรียกว่าญาติโยมที่มีจิตศรัทธานะก็ติดต่อท่านได้ครับนะมีของที่เหลือใช้หรือไม่ได้ใช้แล้วก็ไปถวายท่านได้เพราะว่าท่านก็ไม่ได้เก็บไว้เองก็ส่งต่อไปกับผู้ที่ต้องการอีกต่อหนึ่งนะครับแหมขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับวันนี้ได้เสียสละเวลามาในรายการนะครับมาตั้งแต่เช้ากว่าจะถึงนี่ใช้เวลาอยู่นะครับจากบางเลนนครปฐมนะเนี่ยพระเราไม่ได้อยู่เฉยๆแล้วก็ช่วยสังคมช่วยชาวบ้านพระที่ทำงานนี่มีอีกมากนะแต่ท่านก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เผยแพร่ในเรื่องข่าวสารของท่านนะอย่างทีวีรายการอื่นๆเขาก็จะพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้มักจะเอาเรื่องไม่ดีของพระไปพูดนะจริงไม่จริงก็ไม่รู้ครับแต่ของเรานี่พระที่ทำงานมีอีกมากนะผมก็ยินดีเลยนะครับถ้าท่านใดต้องการจะเผยแพร่ในงานของท่านเรื่องศาสนาสงเคราะห์นะครับติดต่อผมมาได้นะครับนะฮะเบอร์โทรศัพท์ของผมก็มีนะครับ0813456860นะครับแล้วก็จะยินดีจะช่วยประชาสัมพันธ์นะครับสุดท้ายนี้ก็ขออำนวยพรให้ผู้ติดตามรายการศาสนกิจคณะสงฆ์ไทยทุกท่านนะโดยอ้างถึงคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์
และบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงพ่อวัดปากน้ำจงมาเป็นตบะเดชะ ปรวะปัจจัยทรงผลโดยบันดาลทุกท่านจงมีความสุขกายความสุขใจในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อทุกท่านเทอญ